โอเคเรามาดูความชันของเส้นตรงบ้างนะคะความชันสูตรอะไรคะการหาความชันเนี่ยเรามีจุด2จุดเราก็สามารถหาความชันได้แล้วนะคะความชันพี่จะใช้ตัวย่อว่า m นะคะบางที่ก็ใช้ a แล้วแต่เนาะก็คือสัมประสิทธิ์นั้นตัวแปร x นั่นแหละเมื่อเราจัดรูปเป็น y เท่ากับ mx บวก c ละนะคะก็ใช้ m ตัวนี้เรามีจุด2จุดก็คือ y 1ลบ y 2ส่วนด้วย x 1ลบ x 2แค่นี้เองนะคะหรือจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะ y 2ลบ y 1ส่วนด้วย x 2ลบ x 1ได้เหมือนกันนะคะเอาอะไรก่อนก็ได้งั้นเดี๋ยวพี่จะใช้ตัวนี้ตัวตั้งแล้วกันเท่ากับ4ลบ0ส่วนด้วย3ลบ0ก็คือ4ส่วน3จบเลยนะคะข้อ2ก็จะเป็น0ลบลบ5อ่ะลบลบ6โทษทีนะคะแล้วก็0ลบลบ5ปึ๊บก็จะเป็น6ส่วน5ส่วนตัวนี้นะคะ4ลบ2ส่วนด้วย3ลบ1 2ส่วน2ก็คือ1นะคะต่อมาข้อ4นะคะ3ลบ5ส่วนด้วยลบ2ลบลบ4นะคะลบ2ส่วน2ก็คือลบ1อันนี้คือสโลว์ข้อ5นะคะ6ลบลบ4กับ5ลบลบ3ก็จะกลายเป็น10ส่วน8หรือ5ส่วน4ค่ะต่อมานะคะเรามาดูข้อที่2นะคะข้อ2บอกว่ากำหนด A B C D มาเนาะแล้วก็เป็นจุดยอดมุมของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะเราก็ลองวาดดูรูป2รูป2นี่ A นะคะแล้วก็4รูป2ตรงนี้ B ลากไปC ไม่รู้แต่ว่า D รู้1 2 D นะคะลบ2กับ2เสร็จแล้ว C ตรงนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ก็เขียนไปก่อนจะรู้เป็นคางหมูก็ต้องออกมาอย่างนี้เนาะฉะนั้นเขาบอกว่าเนี่ยค่ะ AB เป็นฐานใช่ไหมคะยาวเป็น2เท่าของ CD ฉะนั้นพี่ต้องหามาก่อนว่า CD เท่าไหร่ใช่ไหมคะ CD ตรงนี้ไม่รู้แต่รู้ว่า AB เท่าไหร่ถูกปะจากจุดนี้มาหาจุดนี้เนี่ยเป็นระยะเท่าไหร่คะก็ตรงนี้2เป็น6ใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้เป็น6เท่ากับ2ของ CD ฉะนั้น CD ก็คือ3ถูกไหมครับยาว3ตรงนี้3โอเคปะเนาะถ้าตรงนี้เป็น3ไอ้จุดนี้ก็จะต้องเป็นบวก3เข้าไปนะคะก็จะเป็น1กับ2ใช่ไหมคะฉะนั้นเราจะรู้แล้วว่าสโลปของ BC เท่าไหร่สโลปของ BC นะคะก็คือ MBC ละกัน MBC ก็เอาจุด B กับจุด C นะคะจุดนี้กับจุดนี้เราบอกว่า2ลบลบ2นะคะส่วนด้วย1ลบ4ก็จะได้4ส่วนด้วยลบ3หรือลบ4ส่วน3นั่นเองนะคะจบเลยต่อมาข้อ3นะคะจงแสดงว่าเส้นตรงที่ลากจากจุด1 2และ4 6ขนานกับเส้นตรงนี้นะคะลบ3กับ4แล้วก็0กับ8เราบอกว่าให้หา M1 ก่อน M1 นะคะก็คือ6ลบ2ส่วนด้วย4ลบ1ได้4ส่วน3นะคะ M2 บ้างนะคะ M2 ก็คือ8ลบ4ส่วนด้วย0ลบลบ3นะคะก็จะเป็น4ส่วน3เหมือนกันเอ M1 ต้องเท่ากับ M2 ถูกไหมคะถ้าเกิดเส้นตรงเส้นที่1ขนานกับเส้นตรงเส้นที่2ปรากฏว่า4ส่วน3เท่ากับ4ส่วน3ไหมคะเท่าถูกไหมก็ถูกนะคะข้อ4ถ้าเส้นตรงที่ลากผ่านจุดนะคะลบ3ลบ5และ k ลบ4ขนานนะคะกับเส้นตรงที่ลากจากจุดนี้
เราก็บอกว่าหา m 1ก่อนก็จะกลายเป็นลบ4ลบลบ5นะคะส่วนกับ k บวก3นะคะกับ m 2นะคะก็จะเป็น4ลบ3กับ6ลบ4นะคะก็จะเป็น1 0 2ฉะนั้นขนานกัน L1 ขนาน L2 จะทำให้ M1 เท่ากับ M2 จะได้ลบ4บวก5ส่วนด้วย K บวก3เท่ากับ1ส่วน2ฉะนั้น1นะคะส่วนด้วย K บวก3เท่ากับ1ส่วน2คูณไฟขึ้นไปเลยนะคะกลายเป็น2เท่ากับ K บวก3ฉะนั้น K เท่ากับ2ลบ3 K ได้ลบ1ข้อ5กำหนด A B C มานะคะเป็นจุดยอดของสามเหลี่ยม A B C ถ้าจุด D กับ E เป็นจุดกึ่งกลางของ A B กับ A C จงแสดงว่า D E นะคะขนานกับ B C นะคะและ D E เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองของ B C ก่อนอื่นนะคะที่วาดก่อนเลยเดี๋ยวจะนึกภาพกันไม่ออกนะคะก็วาดไป A B C5 6ลบ1 2นะคะแล้วก็7 0ถ้า D เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน AB นะคะจุด D ตรงนี้งั้นจุดกึ่งกลางหาได้ไหมล่ะหาได้สิก็จะเป็น5บวกลบ1ส่วน2กับ6บวก2ส่วน2เราจะได้4ส่วน2กับ8ส่วน2นะคะก็จะเป็น2กับ4ตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้ e เป็นจุดกึ่งกลางของ ac e อยู่นี่นะคะงั้นพี่คิด e นะคะ e พี่มาคิดตรงนี้แล้วกันจุดกึ่งกลางก็7บวก5ส่วน2กับ6บวก0ส่วน2นะคะจะได้เป็น12ส่วน2แล้วก็6ส่วน2นี่ก็จะเป็น6กับ3นะคะฉะนั้นจุด e จะเป็น6กับ3แล้วเขาบอกว่า ED DE นะคะขนานกับ BC งั้นหา BC ก่อนหา BC หาสโลปก่อนนะคะ MBC เท่ากับนะคะ2ลบ0ส่วนด้วยลบ1ลบ7นะคะกลายเป็น2ส่วนลบ8กลายเป็นลบ1ส่วน4หา M ของ DE บ้างนะคะ DE ก็จะเป็น4ลบ3ส่วนด้วย2ลบก็จะได้เป็น1ส่วนลบ3อะโทษทีค่ะลบ4เดี๋ยวลบดีๆก่อนก็จะกลายเป็นนะคะ1ส่วนลบ4เป็นไงคะขนานกันไหมคะถ้าขนานกันนะคะ BC ขนานกับ DE ก็แสดงว่า MBC ต้องเท่ากับ Mใครคะ MDE ถูกไหมเท่าไหมคะเท่าเนาะงั้นเท่าก็คือถูกนะคะก็ถูกนะคะต่อมาจงแสดงว่าอะไรคะ DE เท่ากับเศษ 1/2 ของ BC งั้นต้องหาขนานมาให้ได้ก่อนเนาะหาขนาด DE ค่ะ DE สแควร์รูทเลยค่ะ D กับ E นะคะก็จะเป็น6ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2บวกกับ4ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2เราจะได้นะคะ4ยกกำลัง2บวก1กำลัง2 4 4 16นะคะเป็น17ถูกไหมกับอีกอันหนึ่งนะคะ BC BC ก็คิดเหมือนกันสแควร์รูทนะคะ BC อยู่ไหนเอ่ยเจอละ7ลบลบ1ก็เป็น8ยกกำลัง2เนาะแล้วก็0ลบ2นะคะก็จะได้เป็นอะไรเอ่ย88 64บวก4ก็เป็น68นะคะ68นี่น่าจะถอดรูทได้นะคะเดี๋ยวขอโทษตรงนี้นิดนึงนะคะ68เกิดจากอะไรคะ2 3 6 2 4 8 2 17
เหมือนกัน2ตัวดึงเหมือนนอกรูทได้1ตัวกลายเป็น2รูท17นะคะเป็น2เท่าไหมคะถูกไหมเป็น2เท่าเลยฉะนั้นพี่จะสรุปได้ว่า DE นะคะ DE คือรูท17เท่ากับ1ส่วน2ของ2รูท17จริงไหมก็จริงสิเพราะว่าตัดแล้วเหลือรูท17เท่ากับรูท17แปลว่าถูกต้องนะคะต่อมาข้อ6นะคะ A B C กำหนดมา D ด้วยนะคะเป็นรูปจุดยอดของสี่เหลี่ยม A B C D ถ้า P Q R S นะคะเป็นจุดกึ่งกลางของพวกนี้ทั้งหมดจงแสดงว่า P Q R S เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะก่อนอื่นเราต้องหาก่อนเลยนะคะหาจุด P ก่อน P เป็นจุดกึ่งกลางของ A B นะคะงั้นก็หาจุด P มาลบ3บวก5ส่วน2กับลบ1บวก3ส่วน2ก็จะกลายเป็น2ส่วน2กับ2ส่วน2ก็คือ1กับ1จุด Q ค่ะ Q ก็จะอยู่ตรง BC ใช่ไหมBC แล้วก็ไปเลย5บวก3ส่วน2กับ3บวก5ส่วน2นะคะก็จะเป็น8ส่วน2กับ8ส่วน2ก็คือ4กับ4นะคะจุด R นะคะ R เป็นของ CDCD ก็ไล่ไปเลย3บวก1ส่วน2กับ5บวก7ส่วน2นะคะก็จะเป็น4ส่วน2กับ12ส่วน2ก็จะเป็น2กับ6นะคะ S เท่ากับนะคะอยู่ตรงไหน DA นะคะก็จะเป็นลบ3บวก1ส่วน2กับลบ1บวก7ส่วน2ลบ2ส่วน2กับ6ส่วน2ก็คือลบ1กับ3นะคะจงแสดงว่า PQRS เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาน PQRS เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเราก็ต้องมาดูก่อนมาดูที่ความชันใช่ไหมว่าขนาดไหนหาสโลปของ PQ ค่ะก็จะเป็น4ลบ1ส่วนด้วย4ลบ1ก็คือ3ส่วน3ก็คือ1หาสโลปของ QR หาไปเรื่อยๆเลยนะก็จะเป็น6ลบ4กับ2ลบ4ก็จะเป็น2ส่วนลบ2ก็จะได้ลบ1นะคะสโลปตัวต่อไป RS นะคะก็จะเป็น6ลบ3กับ2ลบลบ1นะคะก็จะเป็น3ส่วน3เป็น1นะคะสโลปตัวสุดท้าย MSP นะคะก็จะเป็น3ลบ1ส่วนด้วยลบ1ลบ1ก็จะได้เป็น2ส่วนลบ2หรือลบ1จะสังเกตว่าตัวนี้เท่ากันนะคะแล้วตัวนี้เท่ากันแปลว่าแสดงได้ว่านะคะ MPQ เท่ากับ MRS นะคะแล้วก็ M ของ QR เท่ากับ M ของ SP ดังนั้น2ด้านนี้ขนานไหมคะขนานมันแปลว่าอะไร PQ ขนานกับ RSอันนี้มันแปลว่า QR ขนานกับ SP ไงฉะนั้นก็จะสรุปได้ว่าเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะถูกต้องเป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง YouTube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ